วัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับค่ะวันนี้เราอยู่ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่15ใช่ค่ะที่ Impact เมืองทองธานีใช่ค่ะก็เป็นประจำทุกปีนะคะที่เราจะมีงานวิชาการประจำปีแต่ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเรามีเรื่องราวรู้สึกว่าเราจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายค่ะที่จะบ่งบอกว่าการทำงานของเรานั้นผ่านมามากกว่า21ปีค่ะทำไมเราถึงได้นึกถึงย้อนหลัง20ปีนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมาค่ะเราได้ผ่านการรับรองนะคะในเรื่องของ ISQA ซึ่งเป็นการรับรองในระดับที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศนะคะมารับรององค์กรของเรานะคะให้เป็นที่น่าเชื่อถือกว่าที่เราจะมาประสบความสำเร็จถึงตรงนี้เราอยากจะบอกทุกคนค่ะว่ามันมีเส้นทางที่ยาวนานใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วมีคำพูดที่ทางหัวหน้าคณะผู้เยี่ยมสำรวจเขาพูดให้เราประทับใจคำหนึ่งใช่เขาพูดว่าไงครับคำนั้นเขาพูดว่า you don't talkQuality. You just don't talk quality. But you walk quality. คือเราไม่ได้แค่พูดอย่างเดียวแต่ว่าเราได้ทำให้เห็นด้วยว่าเราได้เดินทางมายาวนานแค่ไหนแล้วก็ทำให้เห็นเป็นจริงจังแค่ไหนค่ะแล้ววันนี้เราจะมีการเดินทางให้เห็นนะคะว่าเส้นทางของการเดินทางคุณภาพของเราที่ไม่ใช่แค่พูดมีอะไรกันบ้างอาจารย์ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยดีไหมคะร้อยผลึก HA โอ้คำนี้มาอย่างไรคะเป็นอะไรที่แปลกมากเลยปกติเนี่ยผลึกมันจะต้องตกใช่ค่ะตกผลึกแล้วก็จะเป็นอะไรที่แล้วก็ฉับพอกมาเรื่อยๆผลึกนั้นไม่สามารถจะมาเจาะรูที่เราร้อยเข้าด้วยกันได้แต่คำว่าร้อยผลึกตรงนี้ก็คือเราเปรียบเทียบว่าเมื่อความคิดที่ตกผลึกจำนวนมากเข้านะครับต่อเนื่องกันเนี่ยเราก็นำเอาผลึกที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลานั้นเนี่ยมาเรียงร้อยกันเป็นการเรียงร้อยในเชิงวิชาการค่ะเป็นเหมือนกับเราเอาเรื่องราวต่างๆความคิดสิ่งที่ทำเอามาเรียงร้อยกันเป็นจำนวนมากมายการที่เราทำเรื่องราวได้มากมายขนาดนี้ต้องสัมพันธ์กับคำข้างล่างแน่ๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์แน่นอนครับตรงนี้เนี่ยคำข้างล่างเนี่ยจะมีทั้งสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตแล้วก็ยังคงต้องทำต่อไปในอนาคตเช่นคำแรกทุ่มเททุ่มเทนี่ก็เป็นความทุ่มเทของโรงพยาบาลที่ทุ่มเททำเรื่องของการพัฒนาคุณภาพไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการพัฒนาคุณภาพต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายแต่โรงพยาบาลก็ทุ่มเทแล้วก็ยังมีเพื่อนๆที่อยู่รายล้อมทั้งในส่วนกลางที่เป็นทางกระทรวงสาธารณสุของค์กรวิชาชีพตัวสถาบันเองก็ร่วมกันทุ่มเทที่ทำให้เกิดสิ่งที่เป็นความฝันของพวกเราก็แสดงว่าเกิดความทุ่มเทจากผู้คนมากหน้าหลายตาทั้งหมดทั้งมวลนะคะมีเป้าหมายเดียวกันพอทุ่มเทมากๆอย่างนี้อาจารย์ว่าคำที่สองมันตามมาไหมคะมันตามมาแต่ว่าก่อนที่ไปคำที่สองเนี่ยต้องบอกว่าอนาคตก็ต้องทุ่มเทต่อด้วยนะฮะหยุดไม่ได้กับคำว่าทุ่มเทเสร็จแล้วมันมาสัมพันธ์คำที่สองยังไงทุ่มเทมันทำให้เกิดความผูกพันเมื่อเราทำงานที่เหนือยากร่วมกันนั้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดความผูกพันตัวอย่างความผูกพันที่ชัดเจนอันหนึ่งก็คือว่าในการประชุม HA National Forum ซึ่งเราจัดประจำทุกปีใช่ค่ะปีที่15แล้วด้วยโรงพยาบาลก็จะมากันเป็นชายบางคนถือว่าตรงนี้เป็นรีวอร์ดบางคนถือว่าวันนี้เป็นวันพบญาติเป็นวันพบญาติใช่ค่ะได้มาแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆร่วมกันแล้วก็ได้มาจุดประกายได้มาชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเองครับอันนี้ก็เป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นใช่ค่ะพอถึงเวลาเดือนมีนาคมปุ๊บทุกๆโรงพยาบาลนะคะเฝ้ารอว่ามีความผูกพันว่าวันนี้เราจะได้มาเจอกันปีนี้มีความพิเศษอันนึงในเรื่องความผูกพันเพราะว่าชื่อคำว่าความผูกพันถูกนำมาใช้เป็นธีมของการประชุมฟอรัมใช่ค่ะปีนี้เราใช้คำว่าความผูกพันเพื่อคุณภาพพอเรามีความผูกพันกันมากๆก็เกิดการทำกิจกรรมที่ต้องเกิดร่วมกันร่วมฝันนะร่วมฝันเนี่ยความหมายก็คือว่าเราไม่ได้ทำแบบธรรมดาใช่ค่ะแต่ว่าเราทำในสิ่งที่เป็นความฝันซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้อย่างเรื่องของการทำเรื่องคุณภาพโรงพยาบาลเนี่ยในตอนแรกๆเลยคนที่ดูเหมือนมันไม่ใช่สิ่งที่คุ้นเคยค่ะก็จะบอกว่าเราฝันอะไรกันฝันรู้สึกเกินความจริงมันจะเป็นไปได้หรือที่จะมีระบบตัวนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยใช่ค่ะแล้วก็ค่อยๆต่อยอดความฝันตรงนั้นจุดประกายความฝันแล้วก็ให้คนมาร่วมกันสานฝันตรงนี้ให้เป็นจริงขึ้นมาซึ่งในอนาคตเราเชื่อว่าเราสามารถที่จะฝันต่อได้อีกพอเราได้ความสำเร็จมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะฝันต่อไปเพื่อก้าวไปก็เชื่อแน่ว่ามีความฝันเกิดขึ้นทุกวันนะคะเพราะระยะเวลา21ปีเชื่อแน่ว่าฝันกันทุกปีค่ะพอปีนี้เราทำเรื่องนี้แล้วเราก็อยากจะขยับฝันต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดการที่เรามีฝันเยอะแยะมากมายขนาดนี้อาจารย์เราคงทำคนเดียวไม่ได้หรอกเนาะใช่ไหมคะเราก็ต้องมีเพื่อนมาช่วยกันอ๋อแล้วเพื่อนที่มาช่วยด้วยกันเนี่ยทำให้เราอยู่ยั้งยืนยงกันอยู่จนทุกวันนี้เขามีคำหนึ่งของเพื่อนค่ะอาจารย์จริงๆคำนี้เป็นคำที่ท่านอาจารย์จรัสสุวรรณเวลาเนี่ยเป็นคำที่ท่านให้ท่านเป่ากระหม่อมเราไว้
นะท่านบอกว่าในการทำเรื่องคุณภาพนั้นเนี่ยควรจะใช้คติของความเป็นไทย4ประการด้วยกันและหนึ่งใน4นั้นคือคำว่ากัลยาณมิตรคาถาที่ท่านอาจารย์จรัสสุวรรณเวลาท่านได้เป่ากำหน่องให้ไว้นะครับเป็นหนึ่งใน4คำกัลยาณมิตรนั้นเนี่ยมีความหมายในเชิงที่ว่าเมื่อเราไปพบสิ่งที่เป็นโอกาสพัฒนาของโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเราบอกด้วยท่าทีที่ไม่เป็นมิตรเนี่ยนะครับก็จะทำให้โรงพยาบาลรู้สึกไม่อยากที่จะนำเอาสิ่งนั้นไปปฏิบัติแต่ถ้าเราใช้ความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยนะครับก็จะทำให้โรงพยาบาลรู้สึกดีแล้วก็อยากที่จะปรับปรุงในสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องของตัวเองจริงๆค่ะว่ารู้สึกดีจริงๆเวลาที่มีใครสักคนมาสะท้อนเราในเรื่องของโอกาสพัฒนาต้องบอกว่ามันเป็นพระคุณมันเป็นอะไรหลายอย่างที่เราอยากได้อย่างนั้นแล้วลักษณะของกัลยาณมิตรเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยที่เป็นคุณสมบัติที่ทางผู้เยี่ยมสำรวจของเราเนี่ยนะครับก็จะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ในการที่จะทำตัวให้เป็นที่เคารพน่ารักเป็นผู้ที่มีหลักการรู้จักใช้คำพูดรู้จักที่จะอธิบายแจกแจงเรื่องยากๆแล้วก็ไม่แนะนำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นลักษณะของกัลยาณมิตรค่ะก็จะเห็นว่าในเรื่องราวของร้อยผลึก HA นะคะที่เกิดจากความทุ่มเทผูกพันร่วมฝันกัลยาณมิตรมีเรื่องราวน่าค้นหามากมายมากมายเลยครับอยากจะไปดูว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีเยอะแยะเราน่าจะเข้าไปดูด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูด้วยกันนะคะ